แวะมาแนะนำอีกฟังก์ชันหนึ่งใน Studio One ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกโปรแกรมที่ทำเพลงจะมีนะพอดีสอฟต์ว์นี้ใช้ตรงนี้เยอะมากเลยก็เลยเอาเป็นว่ามาแชร์ให้ฟัง,งกันก็คือเซกชันของการมาสเตอร์ลิงนั่นเองเออใน Studio One เนี่ยเวลาที่คุณเซฟโปรเจกต์้มาเพื่อจะเริ่มทำงานนะคุณก็จะแยกเป็นเซฟแบบปกติก็คือเป็นเพลงทำเพลงแหละจะทำมิดิจนมิกซ์เสียนงะวางไปแล้วก็ในเซกชันอีกเซกชันหนึ่งก็คือเซกชันของการทำมาสเตอร์ลิงก็คือตรงนี้แหละแต่หน้าต่างอันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่เรียกว่า ระดับไหนนะครับเดี๋ยวเราลองเลือกให้ดูเล่นๆล้ลกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมิเตอร์ความดังครับก็วัดได้ทั้ง pms อจะเป็น k 2 0 k 1 4 k 1 2 ebu แต่ปกติเราก็จะใช้เฉพา pms นั่ S, นแหละแล้วก็สามารถเลนด้วยได้ด้วย,วยจะเป็น lufs หรือ lu ซึ่งปกติผมก็จะใช้ lufs เราก็จะวัดกันตรงนี้นะฮะแล้วก็โอเคตรงนี้ก็จะเป็นมิเตอร์พอเวลาเราจะทำ mastering ผมก็จะทำการโยนเวฟเข้ามาในปุ๊บ โอเคมันก็จะมาเป็น1เพลงตรงนี้ซึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณจะทำคือทำซิงเกิลน่ะคุณก็โหลดมาแค่นี้ที่น่าสนใจคือคุณสามารถจะนี่เฟดอินเฟดเอาได้ด้วยนะครับผมแล้วก็หรือว่าคุณจะมีการมาจัดการอีดงอีดิตอะไรกันตรงนี้กว่างไปก็คือสมมติว่าผมได้เพลงจากคุณมาผมก็จะแบบ ตัดหัวให้คุณเรียบร้อยให้ก็ได้ตัดหางก็ได้ทาเฟเข้าเปออกได้ตรงนี้คุณสามารถใส่ชื่อได้ใส่ชื่ออัลบัม้มใส่ชื่อศิลปินได้ซองไรเตอร์คอมโพเซอร์เรนเจอร์ชองเลอร์ปีอะไรก็ได้ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นข้อมูลที่พอคุณฝังไว้ในไฟล์เนี้ยเวลาคุณไปไอจูนเนี่ยรีลีสออกไปเป็นดิจิตอลมาสเตอร์มันก็จะมีชื่อเนี่ยตามไปด้วยความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้คุณสามารถจะใส่ปลักอินได้ในการทำมาสเตอร์ลิงใส่ได้2จุดคือตรงจุดที่เป็นแต่ละเพลงนันแหละแล้วก็ตรงมาสเตอร์เนี่ย ตรงนี้คุณมีเฟดเดอร์ด้วยซึ่งสมมติคุณทําการมาสเตอร์ลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณอาจจะยังอยากต,ต้องการปรับเสียงดังเบาคือมันจะมีประโยชน์เมื่อคุณจะทําการทําอัลบั้มไง สองเพลงขึ้นไปสมมติผมโยนเพลงเมื่อกี้ออกมาเป็นเพลงถือเป็นเพลงที่สองกันตึ๊บนะฮะพอคุณโยนมาเป็นเพลงที่สองปุ๊บคุณจะเห็นเลยว่ามันก็จะแยกเป็นสองเพลงที่มันจะเป็นมันจะสับว่างไปเรื่อยนะคุณจะมีเจ็ดปัเพลงคุณก็โยนตืดขึ้นมาเลยก็จะตืดตืดตืดดสลับไปซึ่งตรงนี้แหละก็อาจจะเป็นเรื่องของที่เมื่อกี้เรื่องความดังที่มันจะต้องใช้แล้วสมมติสองเพลงนี้มันคนละเพลงกันเพลงนี้ mastering เสร็จแล้วนี่เพลงนี้ mastering เสร็จแล้วเสียงออกมาดีทั้งคู่แล้วลิมงลิมิตเรียบร้อยแล้ว ไปเปลี่ยนลิมิเตอร์เพราะจริงๆแล้วซาวมันดีอยู่แล้วผมก็จะมาใช้ตัวนี้แหละตัววอลลุ่มนี่แหละซึ่งปรับความดังของแต่ละอันอ่วันนั้นผมลองใส่ให้ดูเล่นว่าผมจะอินเสิร์ตอะไรได้บ้างมผมว่าเปิดตรงเซสชันมาสเตอร์ลิงเลยแล้วกันสมว่าผมจะใส่อ่โปรเอลปุ๊บอ่าดันไปนมั่วๆนะโอ้ดีบีเงี้ยโดยประมาณนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเพลย์แบ็คให้ดูสักนิดหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราเพลย์นะครับผมเปลี่ยนลิมิเตอร์นี้ให้ดูนะครับเปิดนะฮะ,นะฮะครูจะเห็นความละเอียดของมันที่มันเปลี่ยนไป ครับแล้วแต่คุณชอบนะครับผมแน่ไหมฮะสโตร์นกร,รมฟนก็ามาเป็นแนวนี้นะครับผมเซกเมนต์ออกเยี่วกันไปก็ในเชิงของความดันคุณจะเห็นมิเตอร์ตัวนี้นะครับเอาโอเคคุณจะเห็น LUFs ตรงนี้ด้วยโอเคคุณจะเห็นแล้วเฮ้ยโอเคตัวนี้อาจจะดันแรงไปด้วยลบเกคุณอาจจะเดี๋ยวได้ลบถ้าลบสีผมอาจจะลดลงมาสักหน่อยน,นะครับเป็นประมาณนี้ในชีวิตจริงคุณอาจจะไม่ได้ใช้แค่ลิมิเตอร์แต่คุณอาจะใส่ อีคีคิวอะไรบลาบลาแบบเยอะแยะว่างไปทีนี้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตรงนี้นี่แหละไอ้ตรง l o u n e s s information นั่นแหละพอคุณกดปุ๊บมันก็จะเกิดการคำนวณตรงนี้ครับอ่าโอเคคำนวณไปแป๊บหนึ่งตรงนี้มันจะโชว์อะไรคุณเห็น pre effects ก็คือเสียงตัวเพลงจริงๆเนี่ยมันดังเท่าไหร่คุณจะเห็นค่านี้ขึ้นมามีค่า two peak rms อะไรเรียบร้อยเลยแล้วพอคุณกด post effects ปุ๊บอ kind of ่า post e f f e c t จะโชว์ให้เห็นว่าปัจจุบันพอคุณใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเช่นสมมติ i r m s เดิมจากลบสิกลายเป็นลบสิบองุดสองอันนี้ในเะชิง r m s นะฮะทูพีคกลายเป็นเป็นสามจุดห้าดีบีซึ่งจริงแล้วเนี่ยใน,ในชีวิตจริงเนี่ยผมก็จะต้องใส่อีกตัวนึงที่เป็นการทูพีกไว้นะครับซึ่งสมมติว่าตัวฮิตสุดที่ผมใช้ก็คือ wlm plus พอคุณใส่ wlm plus เข้าไปเป็นตัวอีกตัวนึ่งนะฮะมันรู้แล้วเฮ้ย insert ๊กอิ into ใหม่เข้ามาค่าความดังต้องเปลี่ยนแน,น่นอ update, น คำนวณอีกหนึ่งครั้งซึ่งพอคำนวณเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะโชว์แล้วว่าพอคุณใส่ปักอินตัวเมื่อกี้ไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอเอาลเรามาดูกันออกรีบไปหน่อยผมลืมกดท p e a k อ่าจริงๆก็ต้องกดตัวนี้ด้วยคือเราต้องล็อกท Peak ด้วยอ่ะเห็นไหมมันรู้เลยว่าต้องอัปเดตผมรู้สึกว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างสะดวกสบาย คือผมชอบอย่างหนึ่งคือโปรแกรมมาโปรแกรมนี้ผมบ่นตลอดเราจะพูดถึงตลอดว่าไอ้คนเด velope โปรแกรมมันคิดไหมว่าคนทํางานมันทำยังไงเพราะนั้นเวลาเพิ่มลดฟังก์ชันมันจะดูแบบเพิ่มทําไมลดทําไมไอ้นั้นดีอยู่แล้วออกทําไมไอ้นั้นไม่ดีใส่ทาไมโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนคนทําโปรแกรมมันทําเพลงมันเป็นเอนจิเนียร์ไปด้วยเพราะนั้นเวลาที่มันทำเนี่ยเออมัน make sense ว่าในการทํางานอ่าโอเคทีนี้หลังจากที่ผมใส่ two peaks เบสของ wave เข้าไปปุ๊บอ่าเห็นแล้วใช่ไหม two p e a k มันจะกลายเป็นลบจุดห้าซะแล้วตอนนี้เสร็จปุ๊บสองเพลงนี้ เราสามารถใจือะไรเลื่อนเลื่อนให้ว่า้จบอีกเพลงหนึ่งให้เว้นกี่วิแล้วมาต่ออีกกี่วินะครับนี่คือการทำอะไรฮะทำซีดีเออแทบจะไม่ค่อยได้เรียกคำนี้นะ สมว่าคุณจะทำซีดีจะกี่เพลงอะไรก็แล้วแต่คุณก็โยนเข้าตรงนี้แล้วกันแล้วก็คุณก็ค่อยๆเช็คไล่ฟังอย่างที่ผมบอกเพลงที่1เพลงที่2อเอ้เพลงที่2ดังไปหน่อยอาจจะลดตรงนี้นิดนึงโอเคเพลงที่1อาจจะโอเคแล้วเพลงที่3เพลงที่สี่แล้วว่าไปยาวไปเลยแล้วก็ในขณะที่เราฟังไปพวกเราจะกลับมาเช็คแก้ไอเพลงนั้นตอนที่มา s t e r i n g เพลงเดียวถือรู้สึกว่าดีแต่พอมันมาบํารวงเอ้มันแหลมไปเว้ยเดี๋ยวมันไม่เข้าคู่กันจะมีการปรับไปเป็นวิธีคิด แบบการทำซีดีซึ่งอย่างที่ผมบอกสมัยนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันว่ามันจะต้องคิดมี thinking ยังไงบ้างสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือข้างบนนี้ฮะก็คือคุณจะเห็นว่ามันจะมีคําว่าดิจิตอลรีลีสครับ DDP แล้วก็เอ,อ่อ image แล้วก็เบิร์นซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมจะใช้อยู่1 2 3ตัวนี้ไม่ต้คิดอะไรมากดิจิตอลรีลีส e คือการที่เรนเดอร์ไอไฟล์ที่คุณทำมาซิลลิง่งโดยการใส่ p l u อ i นไว้แหละเพียงแต่ว่าตอนนี้มันจะเรนเดอร์ ให้เรียบร้อยออกมาเป็นไฟล์แล้วเป็นดิจิตอลมาสเตอร์ที่คุณจะไปปล่อยสมมติคุณจะเลือก7แทร็กคุณจะรีลิสหมดเลยก็ได้คุณก็จะได้มาสเตอร์เพลงออกมา7อนั้นแล้วคุณก็ค่อยไปส่งไอจูนคุณจะไปส่งอะไรก็ว่ากันไป DDP เป็นการสร้างไฟล์ต้นฉบับซึ่งเราเอาไว้ส่งไปโรงงาน CD นั่นคือสิ่งที่เราจะใช้ตรงนี้แล้วก็สุดท้ายเบิร์นก็คือถ้าเกิดคุณมีเครื่อง CD ป้าบเสียบอยู่ยังมีวอร์มิลนะคุณกดเบิร์นปุ๊บมันก็จะไลท์ซีดีเพลงนี้ออกมานั้นแหละ ซีเป็นเรื่องล้าหลังไปแล้วก็จริงแต่ปัจจุบันเรายังมี exclusive สมมติวันหนึ่งลิงกินพาอาจจะออกแบบเวอร์ชันพิเศษเล่นที่อเมริกากับแอฟริกาสมมติไงโอเคก็ไปลองดูแล้วกันไปนะทำงานก่อน